ภูมิใจไทยเหมือนจะมีการขยับขบวนใหญ่อยู่เปลี่ยนตัวกรรมการบริหารพรรคใช่ไหมครับระยะบ้านใหญ่ก็ให้ตังค์เลยระยะบ้านใหญ่ระยะมันคืออะไรก็ไอ้คนที่แฮชแท็กนี่คือพรรคภูมิใจไทยเองอะไรนะอาจารย์ไปดูที่เพจพรรคภูมิใจไทยอ่ะผมก๊อปมาเลยเพจพรรคภูมิใจไทยอ่ะเขาบอกว่าเอ้าเขาใช้คำนี้เองระยะบ้านใหญ่เขาพูดถึงการไอ้เนี่ยเขาโพสถึงการแบบเนี่ยพรรคภูมิใจไทยปรับทัพใหญ่เพจเขาเองนะปรับทัพใหญ่ดึงนิวเจนทายาทบ้านใหญ่นั่งกรรมการมหาพรรคยกแผงนี่เพจพรรคภูมิใจไทยนะแฮชแท็กภูมิใจไทยพูดแล้วทำนิวเจนปรับทัพใหญ่ทายาทบ้านใหญ่พูดตรงไปตรงมามากเลยพูดตรงไปตรงมาอย่างดีเลยใช่แต่ว่ามันน่าสนใจตรงไหนอะสำหรับผมมันน่าสนใจแปลว่าภูมิใจไทยจะล็อกคนบ้านใหญ่ให้ยังอยู่กับตัวเองใช่ไหมก็คือกลัวใช่ไหมว่าลูกหลานจะย้ายไปอยู่ที่อื่นท่ามกลางกระแสว่าลูกหลานบ้านใหญ่อาจจะย้ายไปลงพักอื่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคงไม่งั้นหรอกเขาก็ตรงๆไปตรงมาเขาก็คือการเมืองบ้านใหญ่ก็เดินต่อไปแบบของเขาอะก็แปลว่าเขาแน่นอนว่าคนเหล่านี้ตระกูลเหล่านี้ยังอยู่กับเขาใช่ไหมใช่คือการผูกว่าตระกูลเหล่านี้ยังอยู่กับเขาแล้วนั่นแหละแล้วอยู่แน่ใช่ไหมผมประเด็นแม่งอยู่ตรงนั้นแหละเนี่ยแม่งอยู่ตรงใช่คือมันก็พูดง่ายว่ามันไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจแล้วในทัศนะว่าบ้านใหญ่หรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจอยู่แล้วในบ้านใหญ่มันไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจอยู่แล้วสำหรับผมอะประเด็นมันไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจแต่ประเด็นก็คือว่าท่ามกลางกระแสที่บอกว่าบ้านใหญ่ปรับตัวอาจจะย้ายไปอยู่กับภาคอื่นเนี่ยมันชัดเจนว่าเขาสามารถที่จะถ่ายโอนอำนาจลงไปสู่รุ่นต่อไปของบ้านใหญ่ใช่ครับซึ่งก็แปลว่าฮะก็นี่ไงตำแหน่งของเขาเนี่ยใช่ป่ะคุณชัยชนกที่ชอบเหล็กที่การรักแล้วก็ใครนะฮะอะไรลูกชาราเจเศษทายเศษน้องเลขาการคนถึงคุณพิมพ์ปรึกษาพิมพ์พุดาขอโทษตัวเล็กตัชรักรองเลขาคนที่สองพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์เนี่ยลูกตระกูลพัทรประสิทธิ์เนี่ยก็รองเลขาคนที่สามเห็นไหมก็เปิดเผยอย่างจงแจ้งชัดเจนเลยไม่ได้มีต้องกิ่งเกงอะไรเลยไม่ต้องปรับไปหาคนใหม่ที่ไหนหรอกเอาลูกบ้านใหญ่เรานี่แหละมันก็ดีชัดเจนดีหนึ่งว่าลงเหมือนเดิมแน่สองก็คือแปลว่าผมคิดว่าภูมิใจไทยก็คงจะมีบทบาทสำคัญในการเมืองอบจในปลายปีนี้ต้นปีหน้าแน่นอนจะลงในนามพรรคหรือไม่ลงในนามพรรคเนี่ยเขาจะเป็นตัวแปรสำคัญแน่หนึ่งในตัวแปรสำคัญในหลายพื้นที่เพราะว่าตอนนี้มันชัดเจนว่าการถ่ายอำนาจเนี่ยมันก็แปลว่าพรรคนี้อย่างน้อยก็มีฐานใช่ไหมซึ่งเหมือนที่ผมย้ำไปแล้วว่าต่อให้มีคนรุ่นใหม่มีพรรคก้าวไกลยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนอกเหนือจากอำนาจที่เราเรียกว่าอำนาจส่วนบนกองทัพใช่ไหมครับหรือบรรดานักธุรกิจใช่ไหมครับบรรดานักการเมืองเก่าแล้วเนี่ยเงื่อนไขสำคัญก็คือบ้านใหญ่ตั้งรัฐบาลใช่ไหมครับเยาวชนล้มรัฐบาลบ้านใหญ่ตั้งรัฐบาลนะครับบ้านใหญ่อาจจะไม่ได้ชนะเยอะทุกเขตแต่ว่าบ้านใหญ่เนี่ยอยู่ฝั่งรัฐบาลอันนี้สูตรใหม่ใช่ป่ะเมื่อก่อนคนชนบทนี่ก็อยู่แล้วตอนนี้คือบ้านใหญ่อ่ะบ้านใหญ่แพ้เลือกตั้งใช่ไหมแต่ว่าบ้านใหญ่แพ้ปาร์ตี้ลิสต์แต่บ้านใหญ่ตั้งรัฐบาลใช่เสียงเกินถึงหนึ่งมันก็อีหลอบเดิมมาเลยชนบทตั้งรัฐบาลคนในเมืองล้มรัฐบาลเนี่ยเพียงแต่คราวนี้มันมีปาร์ตี้ลิสต์ออกมาเวลาคำอธิบายเรื่องชนบทมันจึงลำบากเพราะว่าคนชนบทมันก็กลายเป็นเมืองมากขึ้นเป็นคนชั้นกลางมากขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นคนกลุ่มฐานเดิมอะที่ยังไงก็ตามเมื่อต้องแบ่งออกมาเป็นสองร่างร่างหนึ่งก็คือใช้ชีวิตอยู่กับเครือข่ายกับบ้านใหญ่การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อการอุปถัมภ์กันกับอีกชีวิตหนึ่งที่อยากจะมีอุดมการณ์อยากจะมีอะไรคิดที่เป็นการเมืองแบบพลเมืองแล้วเป็นประชาชนแล้วเนี่ยมันก็เป็นสองร่างของปาร์ตี้ลิสต์อะไรไอ้บัญชีไอ้ระบบเลือกตั้งที่มีสองใบอะซึ่งมันก็แปลว่าในส่วนของอะไรไอ้ชนบทกับเมืองเนี่ยเมืองมันก็ชนะมากขึ้นกินพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละมันอยู่ที่ประเด็นหรือเปล่าอันนี้มันจะเป็นตัววัดถูกป่ะ
ว่ามันอยู่ที่ประเด็นด้วยป่ะปาร์ตี้ลิสต์มันก็เป็นประเด็นอย่างนึงเดี๋ยวเราไปดูท้องถิ่นทั้งอบจมันเหมือนกราฟมันจะลงอ่ะสำหรับผมอบจอบตเทศบาลแล้วก็กลับขึ้นมาสู่การเมืองระดับชาติมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคนชนบทเองก็มีมัลติเวิร์สของเขาตอนนี้เราต้องเทสว่าเขาเปลี่ยนสู่ก้าวไกลก้าวหน้ายกหมดทุกประเด็นหรือว่าในเรื่องเหล่านี้เขาเลือกคนกลุ่มนี้มากกว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องระดับชาติเป็นเรื่องระดับจุดยืนเรื่องระดับนโยบายชาติเขาอาจจะยังเลือกก้าวไกลรอบหน้าเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอะไรคือเส้นเรื่องตรงนี้ใช่ไหมซึ่งการคาดการณ์ก็เป็นเพียงการคาดการณ์ทั้งหมดถูกไหมครับอาจจะต้องไปดูต่ออีกสักนิดนึงว่าเฮ้ยเรื่องจริงๆมันเป็นยังไงใช่ไหมผมเห็นด้วยว่าต้องเทส